ืออาหารบนเกาะ You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' if I can't stop If I should fall just go ahead Come catch me babyLos Angeles มีเกาะนะคะทุกคนข้างหลังมอนี่เป็นเกาะแคทเธอรีนาไอแลนด์นะคะเมาเรือโอ้สวยมากเลยอ่ะเหมือนลอสกับแจ็คแต่วันนี้ไม่มีแจ็คนะจ๊ะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่บนเรือเฟอร์รี่นะคะทุกคนและตรงนี้ที่เห็นนี่คือลองบีชนะคะก็คือมอสขับรถนะคะมาจากแถวฮอลลีวูดลอสแอนเจลิสนะมาถึงนี่เนี่ยก็ใช้เวลา40นาทีเองนะและวันนี้เป้าหมายของมอสก็คือมอสจะพาทุกคนไปเกาะเฮ้ยไม่ไกลจากลอสแอนเจลิสมีเกาะนะแล้วก็เป็นเกาะที่สวยมากๆนะคะก็เนี่ยค่ะเมื่อเช้าที่มอสมาใช่ไหมมอสก็มาถึงที่จุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุดเช็คอินก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะนี่ไงเราจะลงเรือกันตอน 9:50 นะคะตอนนี้ 9:30 เดี๋ยวเรามีเวลาข้างในในนี้มันจะเหมือนไอ้นี่เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะตอนเรานั่งรถทัวร์พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับกันตอน 3:25 นะคะแรงมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าไม่ไหวมันหนาวมากอะ Never felt before Yeah I don't mind Taking my time Let's stay in this bed now Never get out Okay Oh no my jacket is located underneath all of your seats If you're 90 pounds or under you're gonna go upstairs Stairs outside that can be found in the white marked bins on either sideAnd for passengers under 90 pounds, those life jackets located. ทุกคนคะตอนนี้มานั่งที่นั่งแล้วนะแต่อยากจะบอกว่าคลื่นมันแรงมากแล้วมันก็แบบยกเยกยกเยกตอนนี้มอสเหมือนแบบซีซีกะเมาเรือโอ้เหมือนเล่นแบบเหมือนเล่นเครื่องเล่นอะตายอีกหนึ่งชั่วโมงจะไหวไหมเนี่ยนะคะมอสเคยนั่งมาแล้วนะของคาร์นิวัลเลยตอนนั้นนั่งไปบาฮามาสนะคะสามารถไปดูคลิปเก่ามอสได้นะคะแล้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนี่ไงเกาะแคทเธอรีนาไอแลนด์นะคะอยู่ตรงหน้าเราเลยโอ้ได้สูดอากาศแล้วทุกคนคือเรือมันวิ่งแรงมากเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะมอสก็มาอยู่ที่นี่นะคะชื่อเต็มๆก็คือซานตาแคทเธอรีนาไอแลนด์นะคะเชื่อไหมว่าเกาะนี้มีคนอยู่แค่หลักแบบ 5,000 คนอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงหมื่นคนนะคะเดี๋ยวดูว่าที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะอาวารอนนะคะตรงนี้จะเป็นท่า
เรือเฟอร์รี่ที่เขามาจอดลงนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นจุดที่แบบคนในเกาะ 90% อ่ะจะอยู่แถวโซนนี้นะคะจากข้อมูลที่มอสหามาเขาบอกว่าเกาะนี้เนี่ยมันจะยาวประมาณ35กิโลนะแล้วก็กว้างประมาณ8กิโลเขาบอกว่ากิจกรรมเยอะนะแต่ตอนนี้ยังงงอยู่ว่าเราจะไปทางไหนต่อดีหรือว่าเราจะไปกินก่อนดีเพราะเมื่อกี้มอสก็เอาออกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะ Let me know you want it too Don't have what you needเขาจะมีให้นั่งเฮลิคอปเตอร์เที่ยวด้วยนะเอาจริงๆอ่ะวันนี้นะคะมอสจองไอ้นี้ด้วยอ่ะ Under Sea นะคะเป็นแบบว่านั่งเรือดำน้ำเห็นแบบท้องทะเลแต่ปรากฏว่าตอนระหว่างที่เรามาเนี่ยเขาแคนเซิลมอสนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใต้น้ำอ่ะมันมองแล้วไม่เคลียร์เดี๋ยวเราไปนั่งแล้วไม่เห็นอะไรเขาก็แบบยกเลิกเลยเราก็เลยอดนะดูสิมันเก๋ดีเหมือนกันเนาะCould all be over We're not okay Shattered glass everywhere Tears of rage Waiting for the rain to stop เข้ามานะมันก็เหมือนเป็นอีกเมืองนึงนะคะก็ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวนะอย่างที่มอสบอกเพราะว่าประชาชนคนที่เขาอยู่ในเกาะจริงๆอะแค่ 4-5,000 คนนะคะก็ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็อย่างที่เห็นนะตอนแรกบนเรือเขามีป้ายแปะไว้ว่าให้ทุกคนใส่แมสใส่หน้ากากแต่ตอนนี้ก็ยกเลิกกันหมดแล้วแต่ก็จะมีบางคนบ้างที่ใส่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนเอเชียอย่างเงี้ยก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะที่นี่มองไปทางไหนก็เห็นแต่รถกอล์ฟนะรถกอล์ฟเยอะมากดูดิรถกอล์ฟทั้งนั้นเลยมีสนามกอล์ฟหรอแถวนี้รถกอล์ฟเขาใช้รถกอล์ฟหมดเลยเนาะอันนี้เป็นแพดเดิลบอร์ดนะคะนี่เขาบอกว่ามีไว้ให้เช่านะคะถ้าเกิดว่าเราสนใจแล้วก็โทรไปติดต่อนะไม่รู้ว่าราคาแพงหรือเปล่าทุกคนอันนี้เป็นสนามบาสนะคะแล้วข้างๆก็จะเป็นวอลเลย์บอลชายหาดนะคะซึ่งอยู่ติดกับทะเลเลยและที่สำคัญนะฟรีนะคะเดินท่ามกลางอากาศ19องศาแล้วเห็นวิวทะเลแล้วก็ข้างหลังเป็นบ้านคนวิวมันสวยมากเลยนะแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านค้าเยอะมากนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากมอสถามคนที่เกาะที่เขาอยู่เกาะที่นี่นะคะเขาบอกว่าที่นี่มีโรงเรียนด้วยนะคนน้อยแต่ก็มีโรงเรียนเพราะว่าก็จะมีชุมชนคนที่อยู่เนาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในร้านนี้ดีกว่าไฮร้านนี้จะเป็นรวมแบรนด์นะแต่ว่าเสื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวทะเลหาปงหาปลาอะไรกันอย่างนี้โอ้ยตรงนี้พาตาโกเนียเยอะเลยนะคะใบละ35เหรียญนะคะราคาก็เหมือนบนบกนะเพราะว่ามาคิดว่าบนเกาะอาจจะแพงกว่าแต่ราคาเท่ากันนะThat's my shirt No That's so coolอากาศหนาวนะเพราะว่าใส่อย่างนี้ไปก่อนบิกินี่ไม่ไหวได้ไหมแต่อันนี้ไม่ได้นะคาทาลีน่าไอแลนด์เป็นเสื้อคอปนะคะน่ารักดีร้านนี้ดูยั่วยวนมากเลยนะลอยส์นะน่าจะเป็นร้านขายพวกไอศกรีมแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้เป็นช็อกโกแลตนะซื้อ4ชิ้นฟรี2ชิ้นนะก้อนๆเลยโอ้มินช็อกโกแลตไทเกอร์บัตเตอร์
โอ้ยอันนี้เป็นพวกหมากฝรั่งน่ารักมากเลยอะดูดิเขาทำเป็นรูปปลาดาวนะเขาบอกว่ากัมมี่ซาฟิตน่ารักเนาะร้านนี้เด็กๆชอบหน้าดูเลยนะคะคือเกาะมันก็ใหญ่เหมือนกันนะคือตรงนี้มันจะแค่เวิ้งตรงนี้ใช่ไหมทุกคนสงสัยถ้าเราอยากไปไกลๆอ่ะเราอาจจะต้องนี่เปล่าเช่ารถกอล์ฟนะเนี่ยมันจะมีจุดของขายตลอดนะคะก็อย่างว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะนี่เขาบอกว่าที่เนี่ยมีไอ้บัฟฟาโลด้วยใช่ไหมควายบัฟฟาโลแต่ว่าอาจจะอยู่บนเขานะแล้วทุกคนสงสัยแบบมอสไหมว่าทำไมที่นี่ถึงมีควายบัฟฟาโลได้มันอยู่บนเกาะจากที่ถามเขานะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีหนังมาถ่ายหนังอะถ่ายหนังอะถ่ายภาพยนตร์นะคะแล้วเขาก็เอาบัฟฟาโลเนี่ยเอาควายเนี่ยเอามาที่เกาะ นี้พอหนังจบปุ๊บไม่ได้เอาควายกลับจ้ะ กลับแต่ตัวแล้วคราวนี้ก่อนนี้ก็เลยมีควายนะแต่ว่าเรายังไม่เจอเลยเจอแต่รถกอล์ฟแล้วก็คนโหเขามีหลายร้านมากๆเลยนะแต่ว่าที่มอสดูจากแอป Yelp นะคะเขาบอกว่าร้านนี้ก็ดูน่ากินแต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะ lobster trap นะคะโอเคตอนนี้มันก็มานั่งในร้านแล้วนะคะร้านเขาก็จะแบบนั่งชิลๆง่ายๆสบายๆนะทุกคนอันนั้นนะเขาบอกว่าเป็นไอ้เนี้ยที่จับอะไรนะ lobster นะคะนี่ตรงที่นั่งตรงนั้นเขาเหมือนเป็นเรือเนาะที่เอามาทำแล้วก็จะมีแบบบาร์ด้วยนะเดี๋ยวดูว่าอาหารทะเลบนเกาะนี่เป็นพวกอะไรนะเมนูอาหารนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่ามอสสั่งอะไรไปก็ประมาณอยู่ที่อาหารทะเลนะคะ20กว่าเหรียญDoors slam to figure silhouette. Come on, say is this over? Is this over? Is this over? Can this be over now? Wow! แต่ละจานเขาใหญ่มากเลยนะทุกคนเห็นปะพอมาใกล้ๆมอสอ่ะคือเราก็เลยสั่งมาแล้วเราก็แบบแชร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบคอนนะคะที่พันด้วยสกาลอปนะคะหอยเชลนะคะแล้วเขาก็จะมีเสิร์ฟกับจริงๆก็ถามเราว่าจะเอาข้าวไหมหรือว่ามันแต่ว่ามอสก็แบบนี่ค่ะเป็นมันจริงๆที่เนี่ยมันจะต้องกิน lobster ใช่ไหมแล้วมอสอะคิดว่ามอสจะกิน lobster ที่เป็นตัวแล้วก็เผาอะแต่เขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบช่วงซีซั่นไม่ใช่ฤดูของมันนะก็เลยไม่มีเอาเป็นว่าเราก็เนี่ยค่ะอาหารทะเลบนเกาะก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวมอสขอกินก่อนแล้วกันนะ you just pull off uh-huh. then you can dip it uh-huh. and then you justนะ and you eat like that ก็เป็นอาร์ติโชกนึ่งนะคะเขาบอกว่าเนี่ยให้เราเด็ดใบมันออกมาอย่างนี้แล้วก็ดิปนะคะจิ้มเข้าไปแต่ว่าเราไม่ได้กินทั้งใบนะเราจะต้องใช้แบบนี้ใช้ฟันหน้าฟันมอยก็น้อยเนี่ยอารมณ์เหมือนเรากินใบตองใส่เนยหรือใส่ครีมชีสอ่ะเพราะว่าใบเขาจะหอมแบบเหมือนกลิ่นใบตองนะแต่ว่ามันจะมันๆนะเป็นพาสต้าทะเลกลิ่นหอมนะอันนี้มันจะเป็นพิงค์โซลอะไรสักอย่างแล้วก็มีชีสอยู่ข้างในหอยมันเค็มอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอมันเจอกับเบคอนมันก็ยิ่งพากันเค็มอ่ะสองข้างทางนะส่วนใหญ่จะมีร้านของกินเยอะมากนะคะก็แฮมเบอร์เกอร์นะแล้วก็ที่นี่เขากินง่ายๆอาหารทะเลทำง่ายๆนะคะเมื่อกี้มอสก็อิ่มแล้วคืออ่าแคทเธอรีนาไอแลนด์เนี่ยนะคะเดี๋ยวทุกคนลองมองไปมันจะมีเรือแบบตกปลาเรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีบ้านคนตามเนินเขานะตรงนี้ชิลมากเลยนะแล้วเขาก็มีเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นพาราเซลลิงนะคะที่เป็นแบบ
เรือแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนล่มอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนในภาพนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ให้นั่งกินนะคะตรงนี้เป็นท่าเรือมักจะเห็นว่ามีคนเนี่ยเขาเอาเบ็ดตกปลามาตกปลากันเยอะมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรที่เขาได้ตอนนี้มอสก็มาเช่ารถกอล์ฟแล้วนะคะเพราะว่าเดินไม่ไหวนะเดี๋ยวเราจะได้ลองขึ้นไปบนเขานะคะว่าเป็นยังไงเนาะก็ได้ดูรอบๆก่อกันไปเลยก็ค่าเช่านะคะเขาคิดชั่วโมงละ60เหรียญนะคะได้แค่4คนนะแต่ถ้ามากกว่านี้6คนเขาจะคิดอยู่ที่80เหรียญนะคะ Not eight, okay? You can't go in, you can walk around and take some nice pictures, okay? You're gonna drive down the hill, you're gonna take a left. ตอนนี้เขาก็แนะนำนะคะว่าเราจะไปตรงไหนบ้างตรงที่แบบสำคัญสำคัญนี่ค่ะจุดสำคัญสำคัญของที่นี่เดี๋ยวเราเลือกสักจุดเนาะ But always keep an eye on the clock. Engage Barkenberg at the Peter Equix. Leave an extra leg there, right traverse is now you're in drive.ตอนนี้มอสก็นั่งอยู่ในรถกอล์ฟแล้วนะคะหลังจากที่เราดูคนอื่นเขานั่งกันเดี๋ยวมอสจะพาวนเลาะไปเรื่อยๆนะเนี่ยโหมีหลายจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะดีดีมันดีมา You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' it ตอนนี้จักรยานแซงเราไปแล้วนะรถกอล์ฟช้ามากโอ้เราจะขึ้นเขาไหวไหมเนี่ยเมื่อกี้จักรยานก็แซงเราไปแล้วนะบ้านคนที่เขาอาศัยอยู่ที่เกาะแคทเธอรีน่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่เขาปั่นขึ้นเขาเลยนะเก่งมากเนี่ยค่ะกิจกรรมที่นี่ก็มีเยอะนะบางคนเขาปั่นจักรยานมาเห็นไหมมาชมวิวจุดชมวิวเขามีหลายจุดนะทุกคนคนที่นี่เขาไนส์มากเลยอ่ะทะเลสีใสมากเลยทุกคนที่เห็นนั่นนะคะก็คือเป็นแปซิฟิกโอเชียนนะคะเป็นทะเลแปซิฟิกนี่คนเขามาจอดกันเราก็ต้องจอดนะนี่โอ้นี่ไงพอเราได้รถกอล์ฟใช่ไหมพอเราขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นวิวกว้างๆเลยนะคะตรงนั้นน่ะจะเป็นคาสิโนเก่านะคะพวกเล่นคาสิโนกันแล้วตรงนี้เรือครูซที่เราเห็นนะคะแล้วก็มองไปตรงนู้นก็โอ้โหเป็นเวิร์งไปหมดนะโอเคเดี๋ยวเราจะขับเลาะไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีหลายจุดที่น่าสนใจมากๆเลยมองไปนะคะบ้านเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟิลเหมือนเมดิเตอร์เรเนียนอะเหมือนแบบแนวยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะแพงหน้าดูนะบ้านแถวนี้ If I should fall, just go ahead Go catch me, baby I live it That's my tune to you To you I love it Crank it up Yeah, yeah, yeah Turn it upโอเคทุกคนคะตอนนี้มอสก็มาจุดตรงนี้จำได้ไหมที่มอสบอกว่าเป็นคาสิโนที่เราเห็นเป็นโดมๆตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นคาสิโนแต่ว่าตอนนี้ข้างในน่าจะเป็นแบบโรงหนังแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราเดินมารอบๆเห็นไหมจะมีคนที่เขาแบบมาดำน้ำด้วยนะสกูบาไดฟิ่งนะคะตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนะคะที่เขามาเรียนดำน้ำนะคะคนชุดสีชมพูก็จะเป็นครูที่สอนดำน้ำนะคะมอสก็แอบฟังเขานะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะในการดำน้ำนะสกูบาไดฟิ่งนะคะเพราะว่าที่นี่เห็นไหมมันจะมีแคลิฟอร์เนียฟิชนะคะเขาบอกว่าจะเจอปลาที่แบบเนี่ยถิ่นของแคลิฟอร์เนียเลยมีล็อบสเตอร์นะคะมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีซีไลออนแล้วก็มีพวกซีเออร์ชินด้วยนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่ป๊อปปูล่ามากๆซึ่งมอสก็ไม่รู้มาก่อนนะ
เดี๋ยวเอาจริงๆมอสยังไม่เคยดำน้ำนะเพราะว่ามีความสุขมันอึดอัดอะตอนลงไปดำน้ำอะแต่ถ้าใครที่แบบชอบดำน้ำอยู่แล้วก็บอกบ้างนะว่ามันสนุกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยทุกคนเขาไนซ์มากเลยนะคะเวลาเราเจอใครเขาก็จะแบบยกมือทักทายดูแล้วดูบ้านแถวนี้ดิบ้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็คือว่าข้างบนที่มอสไปมานะคะเขาไม่ได้อนุญาตให้รถยนต์วิ่งนะก็ให้แต่ให้รถกอล์ฟไม่รู้ว่าเพื่อความปลอดภัยหรือว่าก็หาอะไรได้ในการเช่ารถกอล์ฟด้วยนะเพราะว่า1ชั่วโมง60เหรียญก็แพงอยู่นะคะ 1,200-1,300 โอ้บนเกาะนี้มีวอนส์ด้วยนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะเออเขาก็มาที่นี่เลยนะถ้าเมืองไทยก็ต้องมีเซเว่นใช่ไหมได้เวลากินอีกรอบแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านซูชินะมาทะเลทำไมกินซูชิแต่ร้านเขาอ่ะจะออกไปหาปลาเพื่อมาทำซูชิเองนะเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วมอสอ่ะนั่งสั่งอาหารไปประมาณน่าจะ40นาทีได้แล้วนะคะอาหารยังไม่มาเขาน่าจะออกไปหาปลาแซวเล่นๆนะเพราะในร้านก็ไม่มีคนนะก็ทำนานมากนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มอสจะต้องนั่งเรือกลับนะคะก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเรือก็จะออกแล้วนะอาหารไม่ได้เลยนี่ค่ะที่เรานั่งรอ1ชั่วโมงนะคะเขามัวไปหาปลามาเป็นซูชินะจ๊ะชูโรสโดนัทนะคะก็จะเป็นชูโรสเป็นของเม็กซิกันดีเซอร์นะของหวานของเม็กซิกันนะคะแล้วก็จะมีนี่ไอติมอยู่ข้างบนเรารอ1ชั่วโมงกับซูชิอันนี้นะWas it worth the wait? Come on, say, is this over? Is this over? Is this over? Can this be over now? Can this be over now? Is this over now? Is this over? Is this over? Can this be over now? Say, is this over? Hey, say, is this over? เที่ยงมากๆเลยนะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกอ่ะประมาณทุ่มครึ่งได้นะก็เป็นเกาะนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากลอสแอนเจลิสนะก็ถ้าเกิดว่าใครมาเอาคิดง่ายๆนะต่อคนนั่งเรือไปกลับก็ประมาณ100เหรียญนะคะประมาณ 3,000 บาทถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวลอสแอนเจลิสก็ลองแวะมาที่นี่นะคะแคทเธอรีนาไอแลนด์นะคะกิจกรรมที่นี่เยอะมากๆเลยนะคะแต่เอาจริงๆต้องแบบว่ามีเวลาทั้งวันหรือว่าไปไม่ได้นอนค้างที่นี่ไปเลยนะนะคะวันนี้มอสก็มากินแล้วก็นั่งรถกอล์ฟดูวิวคร่าวๆไปก่อนนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาอีกก็เดี๋ยวจะมาอีกนะคะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามจนถึงคลิปนี้นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวก็โดดเลยไปได้ไหมอากาศร้อนละ